คือพี่ว่าสุขภาพสำคัญสุดแล้วแหละพี่ก็เลยรู้สึกว่าเข้ายิมแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองแบบเข้าฟิตเนสแล้วก็ซ้อมเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแบ่งพับออนอโนเพอร์เฟกต์พาวเดอร์บอกไว้ก่อนอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากนะครับก็อยากจะใช้ชีวิตแบบชิลๆด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบเคร่งมากเกินไปด้วยครับก็เลยตอนนี้ก็แฮปปี้กับการกินแล้วก็ออกกำลังกายนอนแล้วก็ทำงานด้วยเหมือนกันครับอาจจะมีโปรเจกต์อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าบอกอีกครั้งอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากนะครับผมเพราะว่าอยากจะแบบให้มันค่อยๆมาดีกว่าครับเดี๋ยวจะมีคัมแบ็กครับเป็นเพลงภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าเป็นเพลงที่พี่ทำเมื่อเป็นซีเควนต์เดียวกับเมื่อที่พี่ทำเมื่อ5ปีที่แล้วก็จะเป็นเพลงที่พี่ทำคู่กับ VIP ชื่อเพลงว่า Paradise นะครับก็เดี๋ยวจะตอนนี้กำลังเตรียมงานกำลังจะถ่ายทำ MV อีกไม่นานนี้แล้วยังไงก็ฝากด้วยครับคอนเซปต์ก็จะเป็นคอนเซปต์แบบสดใสสดใสเนาะชื่อว่า Paradise ก็คือคนที่ทุกคนอยู่ด้วยหรือว่าสถานที่ที่ทุกคนอยู่แล้วเรารู้สึกสบายใจภูมิใจครับมีเดโมอีกหลายเพลงเลยที่แบบอยู่ในสต็อกอะไรเงี้ยก็อยากจะค่อยๆปล่อยออกมาให้ได้มากที่สุดครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับจริงทำไว้เพลงที่แบบเป็นเดโมเนาะประมาณเกือบ30เพลงได้แต่ว่าขอแบบพอเป็นเดโมอ่ะมันต้องพัฒนาต่อเดี๋ยวก็ค่อยๆเลือกหยิบจับอะไรที่แบบมันเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นแล้วค่อยแบบเอามาพัฒนาต่อแล้วค่อยปล่อยเอาเป็นว่าถ้าเป็นได้มากที่สุดก็จะพยายามคัมแบ็คให้ได้มากที่สุดเหมือนกันครับนั่นคือสำหรับตัวพี่เองเนาะพี่ว่าทางนี้ที่พี่มาพี่รู้สึกสบายใจสุดแล้วแหละทั้งได้อยู่กับครอบครัวด้วยได้อยู่ที่บ้านด้วยหรือว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าณตอนนี้พี่สบายใจแบบนี้แล้วก็รู้สึกสนุกแบบนี้เนาะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่แบบคือให้มันเป็นตัวของพี่ได้มากที่สุดครับผมครับเสียงได้ใช่ไหมครับทุกคนได้เนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเซฟเสียงนิดนึงอาจจะประมาณนี้ได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นอาชีพอีกด้วยเนาะแล้วก็อาชีพนักแสดงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของพี่ตอนนี้ก็เหมือนมี2อาชีพที่พี่ได้ทำอยู่คู่กันตอนเนี้ยแล้วมันก็รู้สึกสนุกดีครับผมสำหรับพี่เองพี่ว่าอายุร่างกายพี่น่าจะเริ่มถดถอยแล้วล่ะครับเอาจริงๆนะอายุเท่าไหร่เท่าไหร่จะ24ครับแต่ว่าไม่หมายถึงแบบว่าพี่รู้สึกว่าเราใช้มันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีช่วงที่ทุกคนอาจจะรู้ว่าพี่ป่วยบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นผลที่แบบมาจากก่อนหน้านี้ด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่ารู้สึกแบบเนี้ยสบายใจกว่าแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานแบบเนี้ยรู้สึกแฮปปี้กว่าโอ้เอาจริงๆตอนเนี้ยเป็นรุ่นพี่แบบเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเนาะก็ทุกคนก็มีครับมีเยอะเหมือนกันที่แบบแบบเจอตามงานอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเขาบอกว่าพี่ครับผมแบบชอบพี่มากเลยแบบผมชื่นชอบผลงานพี่มากเลยพอได้ยินเขาเรียกพี่แล้วแบบเอ๊ะปกติแบบเราเป็นน้องเขาไม่ใช่หรออะไรก็มีแนะนำครับแค่อย่างเดียวเลยคือแบบน้องแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดเนาะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่มันจะดีที่สุดสำหรับน้องๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาเอง